สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวาดรูปบนกระดาษพื้นดำกันนะคะคือเริ่มจากการใช้สีพอตเตอร์นะสีน้ำตาลอ่อนกับสีน้ำตาลแก่นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูสีขาวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยวาดกันนะคะเริ่มเลยก็คือเอาสีน้ำตาลอ่อนนำมาวาดร่างเป็นภาพต้นไม้ก่อนนะคะเทคนิคนี้เราจะใช้ทำเป็นกิ่งโดยการได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นอินทนิลนะคะพอเราล่างเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีน้ำตาลเข้มค่ะมาโฉบทำเป็นเงาด้านข้างนะคะตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะกำหนดแสงเงาได้เองเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มมาทำเป็นดอกไม้ค่ะโดยการเอาสีชมพูสีพอตเตอร์สีชมพูนะคะกับพุกกันที่มีลักษณะหัวคือเรียกอะไรเสียๆเนาะบานๆแตกๆเราไม่ทิ้งนะคะเรานำมาใช้จิ้มๆเป็นพุ่มดอกไม้เหมือนต้นอินทนิลนะคะช่วงนี้เลยกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยนะคะเห็นได้ตามข้างทางเลยค่ะจิ้มเป็นจังหวะนะคะแล้วเราก็เริ่มใช้สีม่วงนะคะม่วงเข้มเลยค่ะมาเป็นลักษณะเงาลักษณะการจิ้มสีลงไปเนี่ยนะคะน้องๆเด็กๆต้องสังเกตนะคะทำให้เป็นพุ่มแล้วก็เริ่มใช้สีขาวค่ะผสมนะคะก็จะกลายเป็นสีม่วงอ่อนชมพูอ่อนตรงนี้เราก็จิ้มเฉพาะส่วนที่เป็นแสงนะคะตอนจิ้มก็ระวังนะคะดูด้วยค่ะว่าแสงเข้าด้านไหนเอ่ยเงาอยู่ด้านไหนเรากำหนดเองได้ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีการโฉบสีสุดท้ายหรือจิ้มสีสุดท้ายนะคะเป็นสีอ่อนสุดค่ะอาจจะผสมขาวเข้าไปค่ะที่เห็นดังในคลิปวิดีโอเลยค่ะเป็นสีสุดท้ายนะคะสีออกขาวๆผสมอาจจะผสมกับสีม่วงสีชมพูก็ได้ที่น้องๆชอบนะคะเป็นสีแสงค่ะพอได้จากนี้แล้วเราก็ล่างภาพบนพื้นที่ว่างๆเลยค่ะด้วยดินสอการที่ล่างภาพด้วยดินสอบนพื้นดำเวลาลบต้องระวังนะคะพื้นจะเป็นสีขาวค่ะตกแต่งให้เรียบร้อยนี่เสร็จแล้วค่ะใครจะใช้สีช็อคสีไม้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะลองทำเล่นกันดูค่ะ